เจ้าคุณพระศินีนาถธิลกัลยาณีสวมชุดผ้าพื้นเมืองฟ้อนรำอ่อนช้อยกับชาวกาฬสินธุ์เจ้าคุณพระศินีนาถธิลกัลยาณีสวมชุดผ้าพื้นเมืองฟ้อนรำอ่อนช้อยกับชาวกาฬสินธุ์วันที่26พฤศจิกายนเจ้าคุณพระศินีนาถธิลกัลยาณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมต้อนรับณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าคุณพระศินีนาถธิลกัลยาณีแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองรับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีคุณแม่คำสอนสัตทองศิลปินแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์และชาวบ้านชุมชนบ้านโพนร่วมการแสดงต้อนรับโอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถธิลกัลยาณีได้ร่วมฟ้อนรำด้วย